สวัสดีจ้าตอนนี้พวกคุณอยู่กับปากเปล่าวันนี้เราจะมาสปอยเรื่องศักดิ์ศรีหวยขั้นเทพเรื่องราวของ3หนุ่มหวยประจำโรงเรียนที่โดนหญิงหักอกมาพร้อมกันขอเหตุนี้เลยทำให้เขามารวมตัวกันเพื่อที่จะเปลี่ยนตัวเองเป็นหนุ่มเท่ให้ได้เรื่องราวจะเป็นยังไงมาดูกันเริ่มเรื่องกันที่พวกเด็กๆหัวโปกในโรงเรียนเชตุพนบูรณะในวิชาขับร้องครูก็ให้เด็กนักเรียนออกมาร้องเพลงโชว์เพื่อนทีละคนจนมาถึงเด็กหัวโปกหน้าเจียมๆคนนี้เขาชื่อว่าเป็ดเป็ดออกมายืนเลิกลักอยู่หน้าห้องเด็กแว่นคนนี้ชื่อว่าตวงตวงเห็นเพื่อนร้องเพลงไม่ได้ก็ล้อเพื่อนบอกว่าถ้าร้องไม่ได้ก็ให้ร้องเพลงช้างไอเด็กตัวเปียกหน้ากวนคนนี้เขาชื่อว่าคุงคุงเป็นเพื่อนสนิทของเป็ดพอเห็นเป็ดโดนแกล้งก็เลยไม่ยอมสู้ตายเพื่อเพื่อนเอากระดาษปาใส่ตวงซะเลยและทั้งคู่ก็เถียงกันไปมาจนโดนครูดุจนได้เด็กผู้หญิงน่ารักจิ้มลิ้มคนนี้ชื่อว่าเอิญเอิญก็พยายามกระซิบบอกเพลงเป็ดแต่เป็ดมันก็ยังอ้องอยู่แบบนั้นไม่รู้เรื่องอะไรเลยและเป็ดก็รวบรวมคำที่เอิญบอกร้องออกมาเป็นเพลงพี่อย่าเรียกมันว่าเพลงเลยคิดว่าประโยคบอกเล่าเพื่อนๆก็พากันขำปอดโยกเลยครูก็เลยต้องยอมให้เป็ดกลับเข้าไปนั่งที่แล้วคนต่อไปก็คือเอิญเอิญก็จัดการโชว์สกิลการร้องเพลงพร้อมท่าทางที่มันมากจนเพื่อนๆถึงกับร้องตามเลยทีเดียวเป็ดก็นั่งมองเอิญไปยิ้มกุ้มกิมอารมณ์เจาะไปหลังเลิกเรียนเป็ดก็มาปรึกษากับคุ้งเรื่องเพลงที่เอิญร้องวันนี้ในห้องสักพักเคฝาแฝดของคุ้งก็เดินเข้ามาตามให้คุ้งกลับบ้านและครูก็เข้ามาบอกให้เป็ดไปตามเอิญให้หน่อยบอกว่ายายมารับแล้วเป็ดก็เลยเดินไปเรียกเอิญแล้วก็ชวนเอิญคุยเรื่องเพลงไปเรื่อยที่บ้านเอิญขายเทปแต่ว่าเอิญบอกว่าเขาอยากเป็นนักร้องเองเป็ดก็เลยถามเอิญว่าทำไมถึงชอบเพลงเอิญก็ว่าเพลงฟังแล้วเพลินดีเหมือนมีเพื่อนอยู่ด้วยพูดพร้อมกับหยิบเพลงเปิดให้เป็ดฟังทั้งครูก็พากันเดินฟังเพลงเหมือนโลกนี้มีกันอยู่แค่2คนพอเดินมาถึงหน้าโรงเรียนเอิญก็เอาเทปให้เป็ดไว้แล้วก็บอกว่าให้ไปฟังมีเพลงที่เป็ดร้องเมื่อเช้าด้วยถ้าร้องได้ให้มาร้องให้เขาฟังด้วยนะเป็ดก็ดีใจใหญ่ถามว่าต้องเอาเทปมาคืนเมื่อไหร่เอิญก็หันมาบอกว่าคืนก่อนเสาร์นี้เพราะเขาจะต้องย้ายไปอยู่ที่กรุงเทพแล้วทำเอาเป็ดถึงกับยืนสตันแข็งเป็นหลักกิโลไปเลยกลับมาบ้านก็เอาแต่ฟังเพลงที่เอิญให้มานอนฟังบนเตียงแบบไม่ถอดรองเท้ากระเป๋านักเรียนออกเลยจนแม่เข้ามาบ่นอยู่ๆเป็ดก็เหมือนจะนึกอะไรขึ้นมาได้รีบวิ่งไปหาคุ้งที่บ้านแล้วก็ขอยืมกีตาร์กับหนังสือเพลงคุ้งมาฝึกเล่นพอกลับมาบ้านก็ซ้อมเล่นใหญ่ทำเซียนเหมือนเรียนมาแล้วก็อัดเทปเข้าไปพอเสร็จแล้วก็ปั่นจักรยานไปหาเอิญให้ไวแต่มาถึงร้านเอิญก็ปิดแล้วเป็ดก็เลยใช้เหรียญที่มีอยู่อันน้อยนิดหยอดตู้โทรตามเบอร์ที่มีอยู่หน้าร้านแล้วพอของเอิญก็เป็นคนรับสายแล้วก็เดินบ่นว่าเอิญหลับไปแล้วดึกป่านนี้โทรมาไม่รู้จักกาลเทศะเป็ดถึงกับใจแป้วไปเลยแล้วก็โกหกไปอีกต่างหากว่าตัวเองคือคุ้งตัดมาที่โรงเรียนเป็นวิชาขับร้องอีกแล้วเหมือนโรงเรียนนี้เรียนอยู่แค่วิชาเดียวหรือยังไงครูก็ให้ออกมาร้องเพลงทีละคนอีกแล้วจนมาถึงตวงตวงออกมาหน้าห้องบอกว่าจะร้องเพลงให้คู่รักคู่ใหม่ของห้องและเพื่อนในห้องก็บอกต่อๆกันว่าคุ้งชอบเอิญคุ้งชอบเอิญได้ยินจนมาถึงหูเป็ดเป็ดก็ถึงกับสตันแล้วสตันอีกเพื่อนก็พากันล้อคุ้งกับเอิญใหญ่จนเอิญเดินมาบอกคุ้งแล้วก็ร้องไห้บอกว่าเธอไม่ชอบให้ใครมาชอบแล้วก็ไม่ชอบให้ใครมาทำอะไรงี่เง่าแบบนี้คุ้งมันก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยว่าคนที่โทรไปหาเอิญก็คือเป็ดแล้วก็มาถึงวันที่เอิญต้องไปที่กรุงเทพแล้วเพื่อนๆก็พากันมาส่งคุ้งมันก็ยังค้างคาเรื่องเดิมถามเป็ดว่าเชื่อเขาไหมว่าเขาไม่ได้โทรหาเอิญจริงๆตัดมาวันที่พวกเด็กๆหัวโปกพากันโตเป็นหนุ่มแล้วในห้องเรียนคุ้งกับเป็ดมันก็เล่นไพ่การ์ดกันอย่างเคร่งเครียดไม่รู้ว่าเรียนตั้งใจแบบนี้ไหมบอกแว่นตัวมันก็เดินเข้ามาบอกว่ามีเด็กใหม่ย้ายเข้ามาคุ้งก็หันไปว่าตวงทันทีว่าเปิดเทอมมาไม่กี่ชั่วโมงยังไม่เลิกเสือกอีกหรอตวงก็เลยบอกว่าคนที่ย้ายเข้ามาถ้าคุ้งกับเป็ดเห็นต้องมีอึ้งแน่ๆและตวงก็ไม่รอช้ารีพาทั้งสองคนไปทันทีและสาวน่ารักคนนี้ก็หันมาเขาก็คือเอิญนั่นเองและเอิญก็จำเป็ดได้ด้วยแต่ว่าดันจำคุ้งเป็นเคซะงั้นคุ้งถึงกับหน้าเสียไปเลยตวงก็เลยลือความทรงจำว่านี่คือคุ้งคนที่ตอนป .6 ล้อเอิญและเอิญก็โกรธแต่ว่าคราวนี้เอิญไม่ว่าอะไรได้แต่ขำๆไปและเสียงกิ่งเข้าโรงเรียนก็ดังขึ้นเป็ดก็มองตามเอิญไม่ละสายตาเลยเดินไปไหนทำอะไรก็เอาแต่ฟังเพลงเพ้อถึงเอิญเหมือนคนบ้าเช้าวันต่อมาคุ้งก็มาบอกเป็ดว่าให้มาตั้งวงดนตรีกันเพราะหมดยุคเล่นไพ่การ์ดแล้วเป็ดมันก็เลยบ่นว่ายุคของคุ้งมันหมดมาหลายยุคแล้วนะตั้งแต่เล่นโยโย่สเก็ตพอเล่นอะไรไม่ได้ก็หมดยุคตลอดคุ้งก็เลยบอกว่าคราวนี้มันเอาจริงแล้วถึงขนาดยอมตัดการ์ดเป็นปิ๊กกีตาร์เลยแถมยังพูดกล่อมให้เป็
็กมาเป็นมือเบสให้อีกและยังจะเอาเอ็กนักบาสมาเป็นมือกองเพราะว่าเสียงเนียงลูกบาสเจ๋งมากเท้าสปริงก็ดีทำให้เหยียบกระเดื่องดังเหนื่อยกับมันจริงๆแต่ก็ยังนั่งชมเอ็กไม่ทันไรมันก็ล่วงแขนหักเรียบร้อยเป็ดก็เลยบอกให้คุ้งเลื่อนการทำวงออกไปก่อนแต่คุ้งก็บอกว่าไม่ทันแล้วทันใดนั้นเองตวงก็ประกาศเสียงตามสายว่าจะมีการแสดงคอนเสิร์ตเปิดตัววงคุ้งแอนเฟรมที่ห้างคุ้งก็ทำหน้าเจริญๆบอกเป็ดว่าเราจะทำให้แฟนๆผิดหวังไม่ได้เลยตัดมาที่ห้องซ้อมดนตรีเอ็กมันก็ต้องมานั่งซ้อมทั้งๆที่แขนเนี่ยเข้าเฟืองอยู่แบบนั้นเป็ดมันก็มาซ้อมแบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยพอซ้อมเท่านั้นแหละห้องซ้อมแทบระเบิดเพลงที่เล่นกันมันไม่ได้เป็นเพลงเลยเล่นกันไปคนละทิศคนละทางซ้อมอยู่แม่ก็โทรตามให้คุ้งไปซื้อซีอิ๊วให้หน่อยพอกลับมาก็หมดเวลาซ้อมซะแล้วไม่ได้เรื่องอะไรกันสักอย่างถึงวันที่ทั้ง3คนต้องขึ้นไปเล่นเปิดตัวในห้างแล้วเป็นงานศิลปะของเด็กๆพิธีกรก็ประกาศเรียกวงคุ้งแอนเฟนขึ้นไปเล่นแล้วพวกแม่เด็กก็คิดว่าคงจะขึ้นเล่นเพลงเบาๆซอฟๆให้เด็กฟังแต่ที่ไหนได้มันพากันเล่นเพลงล็อกเลยลำโพงแทบแตกทำเอาพ่อแม่เด็กถึงกับปิดหูลูกๆกันแทบไม่ทันเลยทีเดียวและในงานนั้นพวกเพื่อนๆรวมถึงเอิญก็มาดูอยู่ด้วยเอ็กมันก็ตีกองมันจัดจนแขนถึงกับเลือดกระฉูดออกมาเด็กๆที่ฟังอยู่บางส่วนก็พากันปิดหูวิ่งหนีแต่บางส่วนก็สนุกไปกับคุ้งไม่พอคุ้งมันยังกระโดดลงไปเหยียบงานศิลปะที่เด็กๆทำไว้จนแตกกระจายเด็กๆร้องไห้กันละงมเลยวันต่อมาพวกตวงก็พากันมาล้อคุ้งกับเป็ดใหญ่จนคุ้งไม่อยากทำดนตรีแล้วพาเป็ดเดินหนีพากันเดินไปสักพักก็ผ่านห้องของเอิญเห็นเอิญกำลังนั่งเล่นกีตาร์ร้องเพลงอยู่กับเพื่อนๆและเอิญก็ร้องเพลงเพราะมากเล่นกีตาร์ได้อย่างเท่เลยแล้วคุ้งก็ให้เอิญมาเล่นกีตาร์ให้ดูทั้ง3คนถึงกับอึ้งเหมือนเห็นแมวบินได้เลยและสักพักครูชูเกียรติก็พาวงประจำโรงเรียนเข้ามาซ้อมพอหนุ่มหัวตั้งเป็นกำบังลมคนนี้เขาชื่อว่าเต็มเป็นนักร้องนำและวงนี้เคก็เป็นมือกีตาร์อยู่ด้วยเต็มก็บอกกับพวกคุ้งว่าเขาจะมาซ้อมไปแข่งฮอตเวฟพาพวกคุ้งมาเล่นแบบขำๆก็ให้หลบกันไปก่อนคุ้งด้วยความเสียอะไรไม่ว่าจะเสียหน้าไม่ได้บอกไปว่าเขาไม่ได้มาซ้อมเล่นๆเขาก็ลงประกวดฮอตเวฟเหมือนกันพวกเป็ดก็ถึงกับงงเลยว่ามันไปลงมาตอนไหนคุ้งก็บอกว่าเขาจะไปซ้อมข้างนอกก็ได้พอเดินออกไปก็เจอกับตวงที่กำลังจะไปถ่ายวิดีโอของวงเคให้ครูชูเกียรติตวงก็เล่าให้คุ้งฟังว่าวงของเคเป็นวงที่รวบรวมพวกนักดนตรีชั้นนำในรุ่นของเรามารวมตัวกันชื่อว่าดีอารีนาคุ้งก็ถึงกับอึ้งไปเลยเป็ดก็เริ่มถอดใจไม่อยากลงแข่งแล้วคุ้งมันก็บอกว่าวงเรายังมีเอิญอยู่ทั้งคนและเอิญก็ตกลงเข้าร่วมวงด้วยเธอบอกว่าตอนอยู่กรุงเทพเธอได้ลงแข่งฮอตเวฟด้วยแต่ก็ตกรอบซะก่อนเธอก็เลยอยากลงแข่งใหม่วันต่อมาพวกคุ้งก็พากันไปหาห้องซ้อมแต่ห้องซ้อมก็ดันเต็มหมดเลยเอ็กก็เลยชวนมาซ้อมที่ร้านเบเกอรี่ของพ่อเขาแล้วก็ซ้อมกันในห้องเก็บของทุกคนก็ช่วยกันจัดห้องให้เป็นห้องซ้อมพอเสร็จก็พากันซ้อมอย่างกับมืออาชีพเป็ดก็เล่นเบสไปมองหน้าเอิญไปเหมือนโลกนี้มีแต่สีชมพูพอซ้อมเสร็จก็พากันมาเขียนใบสมัครแต่ในสมัครมีกฎว่าต้องเล่นเพลงที่แต่งเองด้วยเพลงหนึ่งและโจทย์ของเพลงนั้นก็คือเพลงรักที่ไม่มีคำว่ารักคุ้งก็เลยบอกว่าต้องให้คนมีความรักเป็นคนแต่งแต่ว่าเขาเองยังไม่มีเลยเอิญก็เลยถามไปว่าตอนป.6คุ้งไม่ได้ชอบเธอหรอคุ้งมันก็ลนใหญ่พอเอิญจะเล่าให้เอ็กฟังคุ้งมันก็หยิบกีตาร์ขึ้นมาเล่นจนหน้าสั่นไปหมดและเอิญก็เล่าต่อว่ามีคนโทรไปหาเธอตอนดึกแล้วก็บอกว่าคุ้งโทรมาพอเอิญพูดประโยคนี้เท่านั้นแหละเป็ดมันก็เอาเบสขึ้นมาเล่นกบเสียงรัวๆไม่ค่อยมีพิรุธสักเท่าไหร่เลยคุ้งมันก็บอกว่าเขาไม่ได้เป็นคนโทรจริงๆนะแล้วก็ถามเอิญว่ามีแฟนหรือยังถ้ามีความรักจะได้ให้เอิญเป็นคนแต่งเพลงแต่พอเอิญบอกว่ายังไม่มีเป็ดมันก็ยิ้มใหญ่เอ็กก็เลยถามเป็ดบ้างว่าชอบใครไหมคุ้งมันก็ตอบแทนว่าไม่มีหรอกตั้งแต่คบกันมาไม่เห็นเป็ดจีบใครเลยเป็ดก็เลยบอกไปว่าไม่มีเป็ดก็ส่งต่อให้เอ็กก็รีบตอบเหมือนกันว่าไม่มีทันใดนั้นเองพ่อเอ็กก็เข้ามาบอกว่ามีเอ็กชอบผู้หญิงชื่อส้มอยู่คุ้งก็เลยบอกให้เป็ดไปตามดูเอ็กมาว่าจีบส้มยังไงบ้างแล้วก็ให้เป็ดจดไว้เช้าวันต่อมาเป็ดก็เริ่มปฏิบัติการตามดูเอ็กเป็ดมันก็จดเป็นกรเลยไม่ว่าเอ็กจะทำอะไรเป็ดมันก็จดสมุดสุดท้ายพอเอามาให้คุ้งดูมันก็ไม่ได้เรื่องอะไรเลยเพราะเอ็กมันเอาแต่มองไม่ทำอะไรสักอย่างเอิญก็เลยบอกว่าให้บอกรักไปเลยผู้หญิงจะได้รู้คุ้งก็เลยบอกว่าพรุ่งนี้ให้เอ็กเอาของขวัญไปให้ส้มหลังส้มเต้นเสร็จในงานโรงเรียนแล้วก็ชวนส้มคุยตอนเย็นเป็ดมาที่ร้านของเอิญก็รวบรวมเพลงที่ไม่มีคำว่ารักให้เป็ดกลับไปฟังแนะนำให้เป็ดแต่งจากความรู้สึกของตัวเองเวลาที่ชอบใครสักคนที่บ้านของเป็ดก็เอาเทปที่เอิญให้ไว้ตอนเด็กๆออกมานั่งดูแล้วก็เริ่มแต่งเพลง
ในเนื้อเพลงก็มีแต่คำว่าเอิญเต็มไปหมดพอนึกย้อนไปถึงตอนเด็กก็เริ่มนึกคำที่จะใช้แต่งออกมาได้อยู่ๆคุ้งมันก็เดินเข้าห้องเป็ดมาคิดว่าเป็นห้องตัวเองเลยมาถึงก็ถามเป็ดว่าชอบเอิญหรอตวงบอกมาเป็ดก็ปฏิเสธว่าตวงมันมั่วคุ้งก็ทำท่าโล่งใจแล้วก็หยิบเพลงที่เป็ดแต่งขึ้นมาอ่านแล้วก็เกิดชอบขึ้นมาอยู่ๆคุ้งก็บอกว่าเขาชอบเอิญทำเอาเป็ดนิ่งไปเลยมัวแต่ปากแข็งโดนเพื่อนฆ่าไปซะแล้วคุ้งก็บอกว่าหน้าของเอิญตอนที่ร้องไห้ตอนเด็กเขาประทับใจมากเลยเขาชอบเอิญมาตั้งแต่ตอนนั้นก่อนจะกลับก็บอกให้เป็ดแต่งเพลงนี้เร็วๆนะเขาจะได้เอาไปร้องและส่งให้เอิญฟังวันต่อมาในงานโรงเรียนวงอารีนาก็ได้ขึ้นเล่นด้วยหัวคุ้งก็มายืนดูพอเอิญออกไปรับโทรศัพท์คุ้งก็บอกว่าถ้าคอนเสิร์ตจบให้เป็ดแยกออกไปเลยเขาจะสารภาพรักกับเอิญแต่เป็ดก็ทนอยู่ต่อไปไม่ไหวแล้วขอออกไปเดี๋ยวนั้นเลยแล้วบอกว่าเขาจะไปแต่งเพลงต่อเป็ดก็เดินฟังเพลงไปร้องไห้ไปคิดว่าเล่น MV ไม่พอยังโยนสมุดที่แต่งเพลงลงน้ำไปอีกตั้งหากเช้าวันต่อมาคุ้งก็โทรมาหาเป็ดร้องห่มร้องไห้บอกให้เป็ดมาหาเขาหน่อยตอนนี้เขาอยู่บนรถไฟเขาจะไปกรุงเทพแถมยังบอกให้เป็ดเก็บเสื้อผ้ามาด้วยเขาซื้อตั๋วไว้ให้แล้วเป็ดก็รีบไปหาคุ้งที่รถไฟคุ้งก็นั่งเหมือนคนไม่เหลืออะไรแล้วเล่าให้เป็ดฟังว่าเขาบอกรักเอิญแต่เอิญไม่รับรักเขาเขาก็เลยบอกเอิญไปว่าเขาไม่อยากเล่นดนตรีแล้วถ้าเอิญอยากเล่นก็ไปเล่นกับคนอื่นและเอิญก็เดินหนีไปเลยเป็ดก็ถามหาเอ็กซ์คุ้งก็บอกว่าเขาโทรไปแล้วแต่พ่อเอ็กซ์เป็นคนรับสักพักพ่อเอ็กซ์ก็แบกเอ็กซ์ที่ดูเหมือนคนไร้วิญญาณเข้ามาแล้วก็บอกให้พวกคุ้งฝากดูแลเอ็กด้วยเอ็กก็นั่งเหม่อไม่พูดไม่จาอะไรสักคำพอเป็ดถามว่าเกิดอะไรขึ้นแค่นั้นแหละเอ็กก็ร้องไห้โฮเลยเล่าให้ฟังว่าเขาแบกหมีแพนด้าที่ส้มชอบมาให้ส้มแต่ก็ดันมีทอมใส่ชุดหมีแพนด้าตัวใหญ่มาหาส้มแทนหมีเขาก็เลยแห้วไปเลยและรถไฟก็ออกเดินทางคุ้งมันก็เมาเครื่องดื่มมึนเมาของลุงที่ขึ้นมาขายทั้งหมดทั้ง3คนก็พากันกินจนเมาแล้วก็อ้วกเมาแล้วก็อ้วกร้องเพลงไปก็อ้วกไปแหกปากร้องเพลงเสียงดังลั่นจนคนบนรถไฟเอื้อมกันทั้งโบกี้แล้วก็เมาหลับกันยันเช้าจนมาถึงกรุงเทพและที่คงมันพาเพื่อนมาที่กรุงเทพก็เพื่อที่จะมาดูโรงเรียนหญิงล้วนนั่นเองเหนื่อยกับมันจริงๆเกาะล้วรอดูผู้หญิงอยู่แบบนั้นพอกิ่งโรงเรียนเลิกดังก็ได้ดูสมใจแต่ก็ต้องผิดหวังเพราะผู้หญิงพวกนั้นมีแฟนเป็นทอมอีกแล้วหลังจากนั้นคงก็พาเพื่อนมาที่เวทีประกวดฮอตเวฟคงบอกว่าเขาจะต้องลืมเอิญให้ได้จะมุ่งมั่นแต่การประกวดร้องเพลงและจะต้องสำเร็จให้ได้เอกก็บอกว่าเขาก็จะลืมส้มให้ได้เหมือนกันทั้ง3คนก็กอดคอสัญญากันพากันมาตั้งชื่อวงว่าซักซิสที่มาจากคำว่าหวยเพราะว่าเป็นศูนย์รวมคนหวยจริงๆและจะต้องทำให้มันสำเร็จเป็นซักซิสที่ต้องสำเร็จเหมือนเมล็ดพันธุ์ที่เติบโตคมจริงๆวันต่อมาเป็นวันเปิดเรียนเอิญก็นั่งฟังเพลงอยู่คนเดียวเงียบๆเป็ดก็เข้ามาคุยด้วยแล้วก็พูดให้เอิญไม่โกรธคุ้งแล้วก็ขอโทษแทนคุ้งเป็ดถามเอิญว่าจะไม่กลับมาเล่นดนตรีด้วยกันแล้วหรอแต่เอิญมันก็ไม่กล้าเพราะกลัวว่าจะวุ่นวายเป็ดก็เลยขอตัวออกไปก่อนจะไปก็หันมาบอกเอิญว่าเขายังอยากเห็นหน้าเอิญอยู่บนปกเทปนะเอิญก็ยิ้มเขินใหญ่ในห้องน้ำคุ้งกับเป็ดก็มาเข้าห้องน้ำกันเต็มก็เข้าห้องน้ำอยู่กับเพื่อนในวงด้วยและแถมยังแอบนินทาเคตั้งหากบอกว่าเขาแต่งเพลงไปตั้งเยอะเคก็ไม่เอาในวงถ้าไม่มีเขาร้องเพลงสาวๆก็ไม่กรี๊ดแบบนี้หรอกเคหน้าตาก็ไม่ดีหน้าอย่างกับขี้คุ้งได้ยินแบบนั้นก็ไม่รอช้าตักน้ำล้างก้นห้องข้างๆสาดใส่เต็มจนเปียกไปหมดเป็ดมันก็ยังหลุดพูดชื่อคุ้งให้เต็มได้ยินอีกเหนื่อยกับมันจริงๆเต็มเปิดประตูออกมาก็เอาน้ำสาดใส่คุ้งกลับบ้างแล้วก็จะต่อยคุ้งคุ้งมันก็หัวหมอเอามือปัดผมให้ตั้งแล้วก็บอกว่ามันไม่ใช่คุ้งมันคือเคแต่เต็มก็ไม่เชื่อซัดหน้าคุ้งเข้าให้ตัดมาที่บ้านของคุ้งคุ้งก็นั่งตาช้ำเล่นเกมอยู่เคก็เดินเข้ามาบอกว่าพวกเขาไล่เต็มออกจากวงแล้วคุ้งก็เลยบอกว่าเรื่องของมึงเคก็เลยว่าเรื่องที่เขาบอกก็คงไม่ต้องบอกแล้วสิวันต่อมาที่โรงเรียนเรื่องที่เคจะบอกคุ้งก็คือเอิญมาเข้าร่วมวงกับเขานั่นเองตอนเย็นเป็ดมาหาเอิญที่บ้านเอาเทปเพลงมาคืนให้ถามเอิญเรื่องวงอารีนาแล้วก็ทำตัวลุกลี้ลุกลนเวลาเอิญจะหยิบเทปออกจากกระเป๋าเป็ดก็รีบขอกลับก่อนหลังจากนั้นเอิญก็หยิบเทปออกมาดูก็เห็นมีชื่อเพลงเขียนเพิ่มมาชื่อหนึ่งเอิญก็เลยเอามาเปิดฟังเป็นเพลงที่เป็ดเคยหัดร้องไว้ให้เอิญตั้งแต่สมัยหัวโปกนั่นเองเอิญก็ฟังไปยิ้มไปที่บ้านของเป็ดอยู่ๆเอิญก็ทักมาหาเป็ดก็ชวนคุยเรื่องเพลงแต่พอเป็ดตอบกลับเอิญก็เงียบไม่ตอบ
พอได้ยินเสียงโทรศัพท์เป็ดก็รีบวิ่งลงไปรับสายแล้วก็เป็นเอิญจริงๆเอิญร้องเพลงให้เป็ดฟังเสร็จแล้วก็ถามเป็ดว่าคิดยังไงกับเขาเป็ดก็อ้ำๆอึ้งๆอึกอักอยู่แบบนั้นเอิญก็เลยถามตรงๆเลยว่าชอบเขาหรอแต่เป็ดก็บอกว่าเคยชอบแต่ตอนนี้ไม่ชอบแล้วเอิญก็บอกว่าโอเคแล้ววางสายไปแบบหน้าเศร้าๆแล้วเหมือนว่าเอิญจะชอบเป็ดเหมือนกันอยู่ๆกลางดึกเป็ดก็มาที่บ้านของเอิญเอาเพลงที่เขาแต่งใหม่มาร้องให้เอิญฟังแบบเพี้ยนๆกล้าๆกลัวๆและเอิญก็เอามานั่งร้องพร้อมเล่นกีตาร์ให้เป็ดฟังแบบเพราะมากๆเป็ดก็บอกว่าจริงๆแล้วเขาไม่ได้แต่งเพลงนี้ให้วงหรอกแล้วก็เรื่องโทรศัพท์เมื่อตอนป.6เขาเป็นคนโทรเองไม่ใช่คุ้งที่โกหกเพราะว่าเสียงพ่อเอิญดุมากเขากลัวเอิญก็เลยถามว่าแล้วตอนนั้นโทรมาทำไมเป็ดก็เลยรวบรวมความกล้าบอกว่าเขาชอบเอิญและตอนนี้ก็ยังชอบอยู่เอิญก็บอกว่าเขารู้แล้วแล้วก็กลัวว่าเป็ดกับคุ้งจะมีปัญหากันเป็ดก็บอกว่าไม่ต้องกลัวไม่เป็นไรคุ้งมันทำใจได้แล้วเอิญก็เลยบอกว่าเขาก็ชอบเพลงนี้นะเป็ดก็เลยทำหน้าเจริญถามไปว่าแล้วเขาล่ะเอิญก็เลยบอกให้คิดเอาเองแล้วก็ยิ้มหวานเล่นกีตาร์ต่อเป็นการตอบว่าชอบเป็ดเหมือนกันเช้าวันต่อมาเป็ดมันก็ยิ้มล่าเริงมาที่โรงเรียนมาถึงคุ้งก็ถามเป็ดว่าเมื่อคืนไปไหนมาเขาโทรหาทั้งคืนไม่อยู่เลยเป็ดก็เลยบอกเขาไปหาที่แต่งเพลงมายังแต่งไม่ได้เลยคุ้งก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรเขาไปคิดมาแล้วว่าเพลงที่เราจะแต่งจะต้องไม่ใช่ความรักแบบผู้หญิงผู้ชายต้องเป็นความรักแบบมิตรภาพเพราะว่าผู้หญิงชอบเพ้อเจ้อและสุดท้ายทั้ง3คนก็พากันแต่งเพลงซักซีดขึ้นมาสำเร็จจนได้ตัดมาวันที่ฮอตเวฟประกาศผลวงที่เข้ารอบวงแรกที่เข้ารอบก็คือวงอารีนาเลยวงที่เข้ารอบมีทั้งหมด20วงประกาศไปแล้ว14ยังไม่มีชื่อซักซีดเลยจนวงสุดท้ายทั้ง3คนก็ลุ้นกันจนตัวสั่นขาสั่นไปหมดดึงเสื้อกันแทบขาดแต่พอพิธีกรกำลังจะประกาศชื่อคุ้งมันก็ทนความตื่นเต้นไม่ไหวกดปิดวิทยุไปเฉยเลยเหนื่อยกับมันจริงๆเปิดมาอีกทีการประกาศก็จบลงไปแล้วลุ้นกันมาเยี่ยวแทบแตกอยู่ๆเอิญก็โทรเข้ามาหาเป็ดบอกว่าแสดงความยินดีกับเป็ดที่เข้ารอบวงสุดท้ายทั้ง3คนก็ดีใจกันบ้านแทบแตกหลังจากนั้นก็พากันซ้อมอย่างหนักหน่วงตัดมาวันแข่งขันรอบคัดเลือกวงของคุ้งได้เล่นต่อกับวงอารีนาเลยก่อนเอิญจะขึ้นเล่นเป็ดก็ส่งข้อความสู้ๆไปให้เอิญด้วยกำลังใจล้นจริงๆวงเอิญก็ขึ้นเล่นกันแบบเต็มที่คนดูสนุกตามไปด้วยสุดๆและเพลงที่เอิญเล่นก็คือเพลงที่เป็ดแต่งให้นั่นเองคุ้งก็ฟังเอิญร้องเพลงไปยิ้มไปแล้วก็บอกเป็ดว่าเขาลืมเอิญไม่ได้แต่พอเอิญร้องท่อนฮุกเท่านั้นแหละคุ้งก็ต้องตกใจตาค้างเพราะมันเป็นเนื้อเพลงเดียวกับที่เขาเคยมาอ่านของเป็ดที่เป็ดแต่งไว้คุ้งหันไปมองหน้าเป็ดทันทีเอิญก็ยังร้องเพลงแล้วหันมามองเป็ดอีกตั้งหากคุ้งก็ยิงหัวร้อนหันไปถามเป็ดว่าแต่งเพลงนี้ให้เอิญหรอชอบเอิญใช่ไหมเป็ดกระทำหน้าเศร้ารู้สึกผิดกับเพื่อนพอถึงเวลาวงคุ้งขึ้นเล่นคุ้งก็หน้าตาไม่รับแขกเลยไม่พูดไม่จากับใครพอขึ้นร้องก็ร้องแบบเพี้ยนๆร้องไม่ทันจบก็ลงจากเวทีไปเลยเอ็กมันก็รีบตามออกไปดูเป็ดก็ตามออกมาด้วยบอกว่าเขารู้ว่าคุ้งโกรธที่เขาแต่งเพลงให้เอิญก็จริงแต่เขาไม่รู้ว่าวงอารีนาจะเอามาเล่นแล้วก็คิดว่าคุ้งไม่ได้ชอบเอิญแล้วคุ้งก็ยังโกรธอยู่งอนเป็นเด็กเดินหนีเป็ดไปเป็ดก็ตะโกนตามหลังว่าคุ้งว่าคุ้งเป็นแบบนี้ไงนึกอยากจะให้ใครทำอะไรก็ทำอยากจะไล่ใครก็ไล่อยากจะเลิกเล่นก็เลิกคุ้งก็โมโหหันมาบอกว่าเป็ดดีนักหรอรอเสียบแทนเขาอยู่ตลอดเวลาเป็ดก็เลยบอกว่าเขาชอบเอิญมาก่อนคุ้งอีกทันใดนั้นเองเอิญก็เข้ามายืนฟังทั้งสองคนทะเลาะกันอยู่ด้วยตัดมาที่เอิญกับเป็ดมานั่งกินขนมกันเป็ดก็ทำท่าเหมือนจะพูดอะไรกับเอิญเอิญก็บอกว่าให้เป็ดพูดออกมาเป็ดก็บอกว่าเขาขอโทษเขายังรู้สึกกับเอิญเหมือนเดิมแต่มันยังไงก็ไม่รู้เอิญก็บอกว่าเขาเข้าใจกลับไปเป็นเหมือนเดิมกันก็ได้เอิญก็บอกว่าเขาอิจฉาคุ้งจังถามเป็ดว่าเป็นเกย์ใช่ไหมเอิญก็พูดไปหัวเราะไปน้ำตาไหลไปและสุดท้ายก็ร้องไห้โฮออกมาบอกเป็ดว่าโชคดีนะก่อนจะเดินออกไปวันจบการศึกษาคุ้งกับเป็ดก็ยังไม่คุยกันเป็ดก็ได้แต่มองคุ้งแต่ไม่กล้าเข้าไปคุยด้วยจนเดินกลับบ้านไปหลังจากนั้นเวลาผ่านไปจนถึงวันเลี้ยงรุ่นแล้ววงที่ได้มาขึ้นเล่นก็คือวงอารีนานั่นเองตอนนี้วงอารีนาดังมากแล้วเพราะชนะการแข่งขันฮอตเวฟเป็ดเดินเข้าไปในงานก็เจอเอ็กเข้ามาทักทั้งคู่ก็พากันไปเต้นอย่างสนุกเป็ดก็เต้นไปมองคุ้งไปยังไม่กล้าเข้าไปทักสักทีหลังจากคอนเสิร์ตจบเป็ดก็เอาซีดีมาให้เอิญเซ็นเอิญก็เซ็นมาให้เขียนว่านึกถึงสมัยก่อนแล้วเป็ดก็ไปนั่งเงาๆอยู่คนเดียวเอิญเห็นก็เลยเข้าไปนั่งด้วยเป็ดก็บอกว่าทุกอย่างเปลี่ยนไปเยอะเลยนะเอิญก็บอกว่าแต่สำหรับเขาไม่มีอะไรเปลี่ยนไปเลยเป็ดก็เลยถามเอิญว่า
ตอนนี้มีคนชอบหรือยังเอิญก็บอกว่ายังไม่มีและเขาก็ยังเหมือนเดิมแล้วก็พากันยิ้มไปมาเขินกันตัวบิดอยู่แบบนั้นสักพักตวงมันก็เปิด VTR สมัยเรียนให้เพื่อนๆดูเอิญกับเป็ดก็นั่งดูไปมองคุ้งไปนึกถึงวันเก่าๆและเป็ดก็ตัดสินใจเดินไปนั่งข้างๆคุ้งถามคุ้งว่าได้เล่นดนตรีบ้างไหมคุ้งมันก็ยิ้มตอบว่าเขาลืมไปหมดแล้วแล้วก็พากันทำหน้าเศร้าเป็ดก็ลุกขึ้นไปเสียบเบสบนเวทีแล้วก็ร้องเพลงแบบเพี้ยนๆเหมือนที่คุ้งเคยร้องร้องเพลงง้อเพื่อนนั่นเองคุ้งก็นั่งฟังนิ่งๆก่อนจะยกหมดแก้วแล้วก็เดินหันหลังหนีไปเป็ดเห็นเพื่อนเดินหนีก็ร้องเพลงไปร้องไห้ไปแต่ที่ไหนได้คุ้งมันเดินมาหาเคแล้วก็บอกขอยืมปิ๊กกีตาร์หน่อยเหนื่อยกับมันจริงๆขอได้ปิ๊กเท่านั้นแหละคุ้งมันก็รีบวิ่งกลับขึ้นไปบนเวทีแล้วก็จัดการร้องเพลงเองซะเลยเอ็กมันก็ไม่น้อยหน้าขึ้นมาตีกองด้วยทั้ง3คนก็ช่วยกันเล่นเพลงต่อให้จบเล่นกันไปร้องไห้กันไปเล่นแบบเพี้ยนๆตามฉบับของวงซักซีดเพื่อนๆก็พากันตบมือสนุกไปด้วยเอิญก็ถึงกับยิ้มดีใจร้องไห้ออกมาเลยและคุ้งกับเป็ดก็กลับมาดีกันแถมหลังจากนั้นวงซักซีก็ยังได้ขึ้นเล่นในงานเกษตรแฟร์ของจังหวัดอีกด้วยโดยมีเอิญมาร่วมเล่นด้วยจบลงไปแล้วสำหรับซักซีดหวยขั้นเทพเป็นยังไงกันบ้างถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะและอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดคลิปสนุกๆจากช่องเราบ๊ายบาย